ก็ยังไงก็เฟิร์นออกมาน้องพี่รออยู่ข้างหน้านะน้องอ่ะโทรมาก็ได้ถ้าไม่กล้าออกมาโทรมาพี่รออยู่หน้าบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พักเที่ยงกินข้าวแล้วเดี๋ยวพี่รอเนี่ยเดี๋ยวมีค่าเรียนพิเศษอีกไหนจะค่าข้าวอีกโอ้ยอดเป็นแสนๆเลยน้องไปเอาของพี่มาบอกลงทุนขายของเนาะเราก็สงสารเนาะกลายเป็นว่าน้องก็มาปิดประตูเงียบเนาะขังลูกไว้ในบ้านพี่ได้ยินเสียงกูไม่ใช่กุมารทองแน่ตอนแรกคิดว่าเป็นกุมารทองใช่หรอกพอจะพักได้ยินแล้วก็เงียบไปก็เลยถามว่ามึงให้คนข้างบ้านหาลูกก่อนหรือว่าลูกเล็กเล็กน้องดีก็ยังไงก็เฟิร์นออกมาน้องพี่รออยู่ข้างหน้านะน้องอ่ะโทรมาก็ได้ถ้าไม่กล้าออกมาโทรมาพี่รออยู่หน้าบ้านตู้นะคะคุณน้องมาคุยค่ะคุณน้องสัตว์อะไรคะมันไม่เปิดประตูใช่ไหมไม่เป็นไรกูรอมึงกูรอมึงได้มึงนอนให้สบายใจไปเลยเปิดพัดลมให้สบายใจไปเลยกินข้าวหุงข้าวกินข้าวทอดไข่ให้สบายใจเลยกูรอได้ไม่ปลื้มอยู่หน้าบ้านนี่แหละหน้าเพราะเมื่อไหร่ก็เปิดตู้มาแล้วกันกินข้าวนอนหลับปวดพัดลมให้สบายใจเลยจงดูให้ลูกให้กินให้เรียบร้อยอย่าให้ลูกเสียงดังเพราะเดี๋ยวก็ได้ยินนะนอนให้สบายใจไปเลยไม่เป็นไรพี่รอได้พี่ห้องนอกไอ้บายหมดดิพี่ไม่รู้แม่อยู่กันไหมคุณไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับหรือว่าไปคุกคามผู้อื่นนะครับลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ข้อหาทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญหรือว่าคุกคามผู้อื่นลักษณะอย่างนี้นะครับไปประจานเขานะครับคือมีข้อความบางอันที่บอกว่าไม่ยอมจ่ายตังค์หรืออะไรทำนองนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของหมิ่นประมาทนะครับซึ่งทำให้ลูกหนี้เขาได้รับความเสียหายเขาอาจจะแจ้งความได้ก็อยากฝากเตือนเจ้าหนี้นะครับว่าถ้าไปทวงหนี้เนี่ยแล้วเข้าข่ายผิดกฎหมายเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาซะเองก็ได้นะครับโทรมาพี่รออยู่หน้าบ้าน